สวัสดีค่ะทุกท่านที่กำลังรับชมและรับฟังผ่านทาง Facebook Live ในเพจ NASA สวทช. Fanpage นะคะดิฉันแก้วค่ะศศิธรศรีสวัสดิ์นะคะแล้ววันนี้จะมาเป็นพิธีกรคู่กับน้องนาราค่ะสวัสดีค่ะนรมนอินทรานนท์ค่ะวันนี้นะคะดิฉันกับพี่แก้วค่ะเราสองคนก็จะมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการกิจกรรม R&D Sharing นะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบอกเรื่องราวที่มาของกิจกรรมนี้ก่อนนะคะเวที R&D Sharing เนี่ยถือว่าเป็นเวทีพูดคุยและเปลี่ยนนะคะเปิดมุมมองแนวคิดถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานด้านวิจัยของนักวิจัยสวทช.ค่ะซึ่งพวกท่านเหล่านี้นะคะก็จะมาร่วมพูดคุยถ่ายทอดในมุมมองการทำงานต่างๆจากความเชี่ยวชาญที่หลากหลายกันนะคะแล้วก็ที่นำความรู้ความสามารถของตนเองคิดค้นงานวิจัยที่ตอบโจทย์แล้วก็สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะคะสู่การใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ในทุกภาคส่วนด้วยใช่ค่ะนาราซึ่งปีนี้นะคะ R&D Sharing 2022ของเรานะคะจะมาในหัวข้อถอดรหัสงานวิจัยไขกุญแจสูตร BCG ค่ะโดยที่หลายคนเนี่ยก็น่าจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วนะคะนาราว่า BCG เนี่ยเป็นวาระแห่งชาติเป็นวาระที่นักวิจัยหลายๆคนจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะมาร่วมมือกันผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหม่นะคะโดยที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเสริมสร้างจุดแข็งของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในด้านสุขภาพและอาหารด้านการแพทย์ด้านพลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพรวมไปถึงเศรษฐกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยนะคะโดยที่เราเนี่ยจะสามารถใช้ข้อได้เปรียบของความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนค่ะโดยที่เราจะสามารถสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองนะคะสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็รวมไปถึงทำให้เราสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วด้วยชนาราใช่ค่ะพี่แก้วแล้วในวันนี้นะคะปีนี้เลยละกันทุกท่านก็จะได้รับชมกับนักวิจัยสวทช.นะคะ11ท่านด้วยกันนะคะที่จะมาร่วมทอดรหัสงานวิจัยไขกุญแจสู่ BCG นะคะซึ่งเราก็จะจัดตลอดเดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนสิงหาคมนะคะสัปดาห์ละ2ครั้งค่ะเวลาประมาณ10นาฬิกาถึง10นาฬิกา40นาทีนะคะผ่านช่องทาง Facebook Fanpage NASA สวทช.ค่ะแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังนะคะได้ที่ YouTube ค่ะใน NASA Channel นะคะทาง NASA Podcast ก็ได้นะคะในแอปพลิเคชัน Spotify ค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถติดตามได้นะคะก็คือ www.nasachannel.tv นะคะแล้วก็ดิฉันนะคะขออนุญาตขอร้องทุกท่านนะให้ได้ให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กับเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะท่านทั้งหลายก็คงได้มีโอกาสฟังเรื่องราวของการนำเทคโนโลยีจีโนมนะคะมาพัฒนาอนุรักษ์พันธุ์สัตว์แล้วก็พืชเศรษฐกิจต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเชิญพี่แก้วเลยค่ะค่ะนาราสำหรับนักวิจัยที่จะมาร่วมถอดรหัสงานวิจัยกับเราวันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเลปไทด์แล้วก็โปรตีนที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงการเกษตรและการแพทย์ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านนะคะนารารวมทั้งนารารวมทั้งพี่ด้วยเนาะก็น่าจะเคยได้ยินคำว่าเลปไทด์กันมาบ้างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในโฆษณาเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างๆเนี่ยเราได้ยินกันมาเยอะแหละแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังในมุมของนักวิจัยกันบ้างว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเลปไทด์และโปรตีนเนี่ยมันอยู่รอบตัวเรายังไงบ้างนะคะเพราะนักวิจัยสวทช.เราทำงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะดิฉันนะคะขอต้อนรับดร.สิทธิรัตน์นะคะรอยตระกูลค่ะหัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีโปรตีโอมิกส์เชิงหน้าที่นะคะของไบโอเทคสวทช.ค่ะจะมาร่วมพูดคุยกับพวกเราในวันนี้นะคะขออนุญาตเรียกดร.เอ็มนะคะพี่เอ็มนะคะครับผมสวัสดีครับค่ะขออนุญาตถามคำถามแรกเด็กกบเลยด้วยคำถามแรกนะคะคิดว่าทุกท่านก็อยากรู้เหมือนกันว่าชื่อทีมวิจัยหมายความว่าอะไรพี่เอ็มโอเคครับชื่อทีมวิจัยก็คือมันมาจากเทคโนโลยีโปรตีนผสมกับโอมิกส์เนาะก็คือการศึกษาโปรตีนทั้งหมดพร้อมๆกันนะครับแล้วก็มีคำว่าเชิงหน้าที่ก็คือเราจะเอาโปรตีนเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับค่ะนั่นเองครับผมเอาโปรตีนไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะมาคำถามในสคริปต์เราต่อนะคะเปปไทด์ค่ะเราเคยได้ยินคำนี้เปปไทด์เป็นส่วนประกอบในเครื่องดื่มนะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้บำรุงผิวต่างๆเนาะ
อยากจะทราบว่าเปปไทด์คืออะไรโอเคครับถ้าพอพูดถึงเปปไทด์เนี้ยพี่ก็มักจะพูดถึงว่าโมเลกุลคู่แฝดมันก็คือโปรตีนนะครับเพราะเนี้ยเปปไทด์กับโปรตีนเนี่ยเป็นโมเลกุลซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนะครับเปปไทด์และโปรตีนเนี่ยประกอบด้วยการเรียงตัวกันของกรดอะมิโนนะครับถ้าเกิดว่าเรียงตัวกันสั้นๆเรียกว่าเป็นเปปไทด์ถ้ายาวๆหน่อยก็คือโปรตีนนะครับแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็จะมีหน้าที่ค่อนข้างสำคัญมากตัวอย่างเช่นผมขอสไลด์แรกครับผมตัวโปรตีนนี้ก็จะมีหน้าที่สำคัญในเมตาบอลิซึมต่างๆนะครับซึ่งคิดว่าทุกท่านคงเคยได้ยินนะครับอย่างเช่นเกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตหรือของไขมันนะครับโปรตีนนี้ก็สามารถเป็นเอนไซม์ในการย่อยแป้งเป็นน้ำตาลแต่น้ำตาลไปเป็นพลังงานนะครับซึ่งเราก็มาใช้ในชิปในเซลล์ของเรานะครับเพราะอย่างนี้เนี่ยโปรตีนก็สามารถทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันซึ่งเราอาจจะรู้จักมันในแง่ของแอนติบอดีนะครับหรืออีกอันนึงเนี้ยโปรตีนก็ทำหน้าที่อันนึงคือเป็นฮอร์โมนยกตัวอย่างเช่นฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนนะครับเป็นฮอร์โมนซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตนะครับและอีกอันนึงอินซูลินซึ่งเราใช้เป็นยาความจริงเนี้ยอินซูลินเนี้ยมันเราสามารถผลิตได้ในร่างกายเราแล้วก็อินซูลินเนี้ยตอนนี้นี่คือมันสามารถใช้ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ใช้ตรงนี้เนี่ยกับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับซึ่งเขามีน้ำตาลในเลือดสูงเกินไปอันนั้นคือหน้าที่ของโปรตีนนะครับถัดมาจะเป็นหน้าที่ของเปปไทด์นะครับซึ่งในสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กพวกจุลินทรีย์อย่างเงี้ยเขาว่าสร้างเปปไทด์ขึ้นมาสร้างมันทำอะไรสร้างขึ้นมาเพื่อจะใช้สื่อสารกันเองครับคือเรียกพรรคพวกมาบอกว่าเฮ้ยตรงนี้มีอาหารเยอะอยู่มันอยู่ด้วยกันนะครับอยู่กันเสร็จปั๊บเขาก็สามารถที่จะสร้างเป็นไบโอฟิล์มขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อหลบจากภูมิคุ้มกันของเราที่จะอาจจะไปทำร้ายเขาได้นะครับหรือป้องกันไม่ให้ยาปฏิชีวนะเนี่ยมาทำร้ายเขานะครับอันที่หนึ่งก็คือที่ใช้สื่อสารกันอันที่สองเนี่ยสมมติว่าเรามีบาดแผลตัวเปปไทด์จะรีบวิ่งเข้าไปที่บาดแผลเลยครับเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้แบคทีเรียหรืออะไรก็ตามที่มาที่บาดแผลเนี้ยเข้ามาร่างกายได้คือเขาจะไปจัดการเชื้อพวกนั้นก่อนนะครับสุดท้ายเปปไทด์หลายชนิดเขาก็เป็นฮอร์โมนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ผมนำเสนอไว้บนสไลด์ก็จะมีคำว่าออกซิโตซินกับวาโซเพรสซินนะครับซึ่งจะเห็นว่าเปปไทด์2ตัวนี้ประกอบด้วยกรดอะมิโนเรียงต่อกันแค่9ตัวเห็นไหมครับแค่9ตัวเนาะแต่คุณเชื่อไหมครับว่ามันสามารถที่จะควบคุมทางร่างกายได้นะครับยกตัวอย่างเช่นวาโซเพรสซินเนี่ยเกี่ยวข้องกับควบคุมความดันโลหิตนะครับทำให้หลอดเลือดหดตัวเนาะหรือออกซิโตซินเนี่ยเกี่ยวข้องกับการบีบตัวของมดลูกทำให้ผู้หญิงสามารถคลอดบุตรได้ง่ายขึ้นนะครับแต่เห็นว่าเห็นไหมครับมันมีความเหมือนกันของกรดอะมิโนเห็นไหมครับข้างบนข้างล่างเนี่ยทั้ง9ตัวนี่เหมือนเกือบทั้งหมดต่างกันเฉพาะแค่ตำแหน่งที่3กับตำแหน่งที่8นะครับแต่หมายความว่าแค่ต่างกัน2ตำแหน่งเนี้ยฤทธิ์มันคนละเรื่องเลยตัวนึงมาออกไปออกฤทธิ์ที่มดลูกตัวนึงมาออกฤทธิ์ที่หลอดเลือดเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยตรงนี้นะครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเนี่ยสร้างเฮ้ยอยากที่จะศึกษามันมากขึ้นนะครับสมมุติว่าวันนึงเรามีเปปไทด์ออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียถ้าเกิดเราไปจัดการโมดิฟายมันเหมือนกับในรูปแบบเนี้ยอาจจะทดแทนกรดอะมิโนตัวนี้ด้วยอีกตัวนึงอาจจะได้ยาตัวใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งนอกจากจะมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียเนี่ยอาจจะมีฤทธิ์ต้านมะเร็งได้อีกด้วยครับอันนี้เป็นแรงบันดาลใจทำให้ผมศึกษาเปปไทด์มากขึ้นครับผมค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าเท่าที่ฟังเนี่ยจะเห็นว่าทั้งเปปไทด์แล้วก็ทั้งโปรตีนเนี่ยมีความสำคัญต่อระบบต่างๆในร่างกายหลายๆอย่างเลยนะคะไล่ตั้งแต่แอนติบอดีฮอร์โมนอินซูลินต่างๆทีนี้ถ้าในมุมของงานวิจัยอะค่ะพี่เอ็มเรามีการใช้การวิเคราะห์โปรตีนหรือว่ามีการนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงไหนแล้วบ้างอะคะโอเคครับลองแชร์ให้ท่านผู้ชมงั้นผมรบกวนขอสไลด์อีกทีนึงครับผมก็คือสำหรับทีมวิจัยเทคโนโลยีโปรโตมิกส์เชิงหน้าที่เนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่เห็นนะครับทางซ้ายมือก็คือเทคโนโลยีการวิเคราะห์โปรตีนแต่ที่เรียนให้ทราบคือเราวิเคราะห์ทีละเป็นพันเป็นหมื่นตัวพร้อมๆกันทั้งสามารถระบุได้ว่ามันคือโปรตีนชื่ออะไรมีหน้าที่อะไรและมีปริมาณเท่าไหร่เมื่อเทียบกันนะครับอันที่สองก็คือเทคโนโลยีการค้นหาเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพนะครับอันที่สามคือเทคนิคการวิเคราะห์ลายพิมพ์เช็คลายพิมพ์เปปไทด์ครับผมซึ่งเราใช้ทั้ง3เทคโนโลยีนี้เป็นหลักในการที่จะไปร่วมวิจัยกับ
นักวิจัยภายในสวทชเองนะครับกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆต่างๆวิจัยในสถาบันวิจัยต่างๆนะครับแล้วก็ยังไปทำร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคเอกชนนะครับเพื่อจะใช้เทคโนโลยีตรงนี้ใช้ประโยชน์จากเพปไทด์โปรตีนให้มากขึ้นนะครับทั้งเชิงการแพทย์และการเกษตรครับผมค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้นะคะที่ทางพี่เหม็มได้พูดถึงการค้นหาเว็บไซต์ทางชีวภาพอะค่ะพี่เหม็มช่วยแบบลงดีเทลตรงนี้ได้ได้ครับก็คืองั้นผมขอสไลด์ที่การค้นหาเว็บไซต์ชีวภาพก็คือตอนนี้เนี่ยเราพบว่าแต่ละชนิดครับมันมีฤทธิ์ยกตัวอย่างเช่นถ้าตอนนี้เนี่ยเราใช้เว็บไซต์ในการเป็นยาปฏิชีวนะนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกยาแวนโคไมซินบาซิตราซินหรือโคลิสตินครับอันนี้เป็นเปปไทด์ครับซึ่งทุกคนทราบว่ามันคือเป็นสารเปโชนะแต่ทุกคนไม่ทราบมันคือเปปไทด์แต่ว่านี่ก็คือตัวอย่างของเปปไทด์ของวิทยาภาพครับหรือในเครื่องสำอางที่เราสาวใช้อยู่เนี้ยก็จะมีพวกเปปไทด์พวกกลูตาไทโอนนั่นคือก็เปปไทด์ตัวหนึ่งนะครับหรือจะเป็นคอลลาเจนเปปไทด์นั่นคือเปปไทด์นะครับบ่อยมากหรือแม้กระทั่งในเปปตีนเปปในเครื่องดื่มเปปตีนก็ตามนะครับพอดีผมมีโอกาสได้คุยกับนักวิจัยที่ขอนแก่นนะครับเคยเอาสารสกัดตรงนี้เทปคายตัวนี้ไปเทสกับหนูนะครับก็พบว่ามันพอจะมีฤทธิ์ที่ช่วยทำให้หนูเนี่ยออกจากเขาวงกตได้ดีขึ้นนะครับแต่อันนี้ไม่ได้บอกว่าจะต้องทานเทปพีนกี่ขวดเนาะเราคือเขาใช้สารสกัดบริสุทธิ์นะครับครับผมแอบเข้าใจเข้าใจมีประโยชน์ที่อยู่ในแง่มุมหลายอย่างทั้งการเกษตรและการแพทย์เลยนะคะเนี่ยก็มีประโยชน์มากๆเลยคือไม่น่าสงสัยเลยว่าทำไมงานวิจัยของพี่เอ๋มถึงได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆมากมายจริงค่ะทีนี้จริงๆในสไลด์ที่พี่เอ๋มให้พวกเราดูเมื่อกี้ค่ะมันมีอีกติ่งนึงข้างล่างเนาะที่เหมือนยังพี่เอ๋มยังไม่ได้เล่าให้พวกเราฟังรบกวนลองขยายความอีกสักนิดนึงได้ไหมคะว่าในส่วนที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ลายพิมพ์เปปไทด์เนี่ยมันหมายถึงอะไรอะคะมันเหมือนเวลาเขาทำสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะก็ถ้าเกิดในรูปเนี่ยตรงสีเหลืองเนาะเวลาที่เราวัดมวลของเปปไทด์เนี่ยเนื่องจากว่าเปปไทด์ที่เราวัดเนี่ยเราสามารถวัดได้เป็นร้อยเป็นพันตัวเนาะก็จะเห็นเป็นมวลคล้ายกับเป็นบาร์โค้ดแบบนั้นนะครับเนาะซึ่งบาร์โค้ดเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ในการจำแนกได้ว่าตอนนี้สิ่งที่เราใช้คือจำแนกได้ว่าจุลินทรีย์ตัวนี้คือจุลินทรีย์จีนัสอะไร สปีชีส์อะไรนะครับเป็นจุลินทรีย์ที่ดื้อยาหรือเปล่านะครับหรือเราสามารถตรงนี้ในการศึกษาดูว่าเราสามารถดูลายพิมพ์เปปไทด์ในน้ำลายลายพิมพ์เปปไทด์ในปัสสาวะลายพิมพ์เปปไทด์ในเลือดนะครับแล้วลองดูว่าตรงนี้เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งไหมนะครับตอนนี้ปัจจุบันที่เรามีอยู่ก็คือเรามีฐานข้อมูลครับว่าถ้าส่งตัวอย่างมาเป็นน้ำลายหรือเป็นเลือดมาปั๊บเนี่ยแล้วเราก็มายิงด้วยลายพิมพ์เปปไทด์เนี่ยเราจะพบว่าแบบนี้เนี่ยตัวอย่างตัวนี้น่าจะเป็นน้ำลายของสุนัขปกติอยู่เนาะหรืออันเนี้ยเป็นตัวอย่างของน้ำลายของสุนัขซึ่งกำลังเป็นมะเร็งในช่องปากแล้วนะครับหรือเป็นเลือดจากแมวซึ่งกำลังเป็นโรคหัวใจนะครับตอนนี้ที่เราศึกษาร่วมกับอาจารย์ในคณะสัตวแพทย์อะไรมหาลัยอยู่ผมค่ะอันนี้เท่าที่ฟังนะคะงานของเพมเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับทั้ง B คือ bio economy เนาะแล้วก็ C ซึ่งเป็น circular economy ด้วยใช่ไหมคะซึ่งก็อันนี้น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พี่เอ็มเนี่ยสามารถไปสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐค่ะเอกชนหรือแม้แต่ชุมชนด้วยใช่ไหมคะค่ะไม่ทราบว่าพี่เอ็มลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะเวลาเราไปสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆมากมายทั้งในประเทศในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเรามีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันยังไงแล้วอยู่ๆเขามาเข้าหาเรามาขอสร้างความร่วมมือหรือว่าเป็นทางพี่เอ็มที่เราลองออกไปพูดคุยแล้วเราก็สามารถสร้างเป็นประเด็นงานวิจัยขึ้นมาได้ค่ะครับหลักๆเริ่มเรื่องที่ผมทำก็คือผมก็จะไปออกไปบรรยายก่อนเนาะบรรยายเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะมาบอกว่าเทคโนโลยีที่เรามีอยู่คืออะไรบ้างนะครับแล้วก็ลองประยุกต์ว่าเทคโนโลยีนี้ได้แก่แบบนี้ทำแบบนี้ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าทางอาจารย์สนใจหรือทางให้กระทรวงสนใจเนี่ยก็จะติดต่อกลับมาครับว่าเขามีโจทย์แบบนี้เราสามารถมีเทคโนโลยีอะไรที่สามารถตอบโจทย์เขาได้บ้างถ้ามีข้างความร่วมมือกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นของอาจารย์มักจะบอกว่าเอาให้นักศึกษามาพร้อมกับตัวอย่างมาด้วยนะครับมาแล้วก็มาวิเคราะห์กันที่ไบโอเทคแล้ววันที่สามารถที่จะได้ผลออกไปเนี้ยก็สามารถผลนั้นน่ะไปตีพิมพ์นะครับก็คือสามารถจะได้ผลงานตีพิมพ์พร้อมกับเป็นการช่วยผลิตผลิตไปในตัวพร้อมๆกันนะครับค่ะแล้วคนที่แอบยกตัวอย่างอีกนิดนึงได้ไหมคะอย่างเช่นว่าวัสดุทางการเกษตรอะไรหรือว่าวัสดุเหลือใช้อะไรที่
ได้มีการไปสร้างความร่วมมือแล้วก็พัฒนาเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเปปไทด์ขึ้นมาแล้วอะค่ะอันนี้เยอะมากเลยเนาะก็ง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าเป็นที่ผมที่ชอบมากสุดคือเป็นอาหารเนาะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับผมเองเนี่ยสนใจในแง่มุมที่ว่าทำไงก็ตามที่สามารถใช้อาหารเป็นยาได้หรือเปล่าอาหารเป็นยาคือต้องการใช้เปปไทด์โปรตีนในอาหารนั่นแหละเป็นยาได้หรือเปล่านะครับแล้วเนี่ยที่เราทำตอนนี้ก็คืออาหารทั้งหมดนะครับส่วนตัวเองผมก็ทำวิจัยในข้าวเนาะเราเอาข้าวมาลองดูว่าในข้าวเนี่ยหลังจากที่หุงสุกแล้วเนี่ยมันมีฤทธิ์อะไรบ้างเนาะแล้วก็มีอาจารย์หลายท่านที่ส่งตัวอย่างมาหรือส่งนักศึกษามาลองดูว่าในเนื้อไก่ฤทธิ์อะไรบ้างในเนื้อปลาสลิดในเห็ดหรือในสมุนไพรต่างๆหรือแม้กระทั่งในขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดฤทธิ์อะไรบ้างนะครับซึ่งเราพบว่ามันมีฤทธิ์ไม่ว่าจะเป็นฤทธิ์ทั้งลดความดันนะครับบางตัวลดความดันบางทีก็มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียต้านเซลล์มะเร็งนะครับหรือแม้กระทั่งเชื่อไหมครับว่าไก่น้ำปลาซึ่งเป็นของเหลือจากการทำน้ำปลาเนี้ยมันมีเปปไทด์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งสามารถที่จะยับยั้งต้านอนุมูลอิสระได้นะครับเยอะมากเลยนะคะพี่เอ็มอาหารเป็นยาเนาะมีการลดความดันมีตัวเปปไทด์ที่สามารถต้านแบคทีเรียแล้วก็ต้านโรคมะเร็งได้ด้วยนะคะนี้จริงๆแล้วอะคำถามต่อไปอ่ะพี่เอ็มก็ตอบมาเกือบจะหมดแล้วแต่ว่าอยากขอพี่เอ็มช่วยอธิบายเหมือนงานวิจัยที่ว้าวๆอ่ะค่ะคือพอเล่ามาแล้วเราก็ยังเมื่อกี้ค่ะที่พี่เอ็มพูดถึงการตรวจน้ำลายกับสัตว์เนาะแล้วเราสามารถดูได้ว่าสัตว์ตัวนี้เป็นโรคหัวใจหรือว่าเป็นโรคมะเร็งนะคะคำถามคือกับคนเนี่ยค่ะอ๋อกับคนผมมีงานวิจัย2งานครับก็คืองานแรกกับคณะแพทย์ที่ขอนแก่นเนาะอาจารย์ก็เคยส่งนักน้ำลายมานะครับเป็นน้ำลายของคนที่เป็นมะเร็งในช่องปากน้ำลายของคนที่เป็นโรคปริทันนะครับแล้วก็เป็นไลเคนฟานัสนะครับจะเป็นชื่อของโรคในช่องปากอาจารย์ลองดูว่ามีทางไหมที่เราใช้การวิเคราะห์ไลเคนเปปไทด์เพื่อแยกโรคออกจากกันได้นะครับซึ่งปรากฏว่าโชคดีมากครับไลเคนเปปไทด์ของคนผู้ป่วยโรคมะเร็งของผู้ป่วยโรคปริทันแล้วไลเคนฟานัสเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะนั้นเนี่ยในอนาคตเราก็สามารถใช้ตรงเนี้ยในการดูหรือวินิจฉัยตัวนี้ใช้โรคได้ครับแต่อีกอันหนึ่งก็คือกับงานวิจัยทางด้านคนก็คือทางด้านมะเร็งนะครับก็ทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ทำงานวิจัยมะเร็งสาขามะเร็งแห่งชาตินะครับแล้วก็พบว่าการตรวจวิเคราะห์ไลเคนเปปไทด์เนี่ยสามารถใช้แยกโรคมะเร็งทั้ง10ชนิดได้ในประเทศอันนี้คือเป็นผู้ป่วยในประเทศไทยนะครับสามารถแยกได้จริงๆเนาะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาคือเรายังมีจำนวนผู้ป่วยในแต่ละโรคมะเร็งยังมีน้อยอยู่เรามีแค่อย่างเช่นกรุ๊ปละแค่ร้อยคนอาจจะต้องมีการเพิ่มจำนวนนะครับแล้วก็ทำให้ทางแพทย์มั่นใจมากขึ้นว่าเทคโนโลยีนี้สามารถจะใช้ได้งานได้จริงๆนะครับแล้วถ้าเกิดมีท่านผู้ชมที่รับฟังหรือรับชมอยู่นะตอนนี้นะคะก็สนใจจะสร้างความร่วมมือกับดร.เอ๋มนี่นะคะก็รอเข้ามาพูดคุยกันอาจจะขอคอนเนคผ่านทางคอมเมนต์ใน Facebook Live ของเราก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวทางทีมงานก็จะส่งต่อคอนแทคไปให้ทางดร.เอ๋มเผื่อว่าจะได้มีการขยายขนาดของข้อมูลใช่ค่ะจะเด็ดให้กว้างมากขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากว่าท่านไหนที่อยากจะสร้างความร่วมมือนะคะถ้าท่านไหนที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะแชร์ประเด็นอะไรหรืออยากจะให้ดร.เอ๋มของเรานะคะได้ชี้แจงในมุมไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็ส่งคำถามเข้ามาใน Facebook Live คอมเมนต์พิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะคะในระหว่างนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่มีคำถามอะไรเดี๋ยวขอเป็นคำถามส่วนตัวของแก้วเลยแล้วกันนะคะพี่เอ็มคือเมื่อกี้เนี่ยก็ฟังว่าโอเคโปรตีนเป็นท่อนสั้นๆเปปไทด์เป็นท่อนสั้นๆของโปรตีนใช่ไหมคะแล้วก็พี่เอ็มบอกว่าเปปไทด์เนี่ยเราสามารถพบได้ในไก่ปลาสลิดโอเคอันนี้ก็ฟังเข้าใจได้เพราะว่าก็เห็นเนื้อสัตว์น่าจะมีโปรตีนสูงแต่เมื่อกี้พี่เอ็มบอกว่ามีข้าวด้วยมีอะไรเห็ดเนาะสมุนไพรก็เลยเกิดสงสัยขึ้นมาค่ะแล้วสรุปว่าจริงๆแล้วในผักพื้นบ้านหรือว่าสมุนไพรต่างๆเนี่ยมันมีส่วนประกอบของโปรตีนที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเราด้วยหรอคะมีครับก็คือตัวอย่างข้าวเนาะอย่างข้าวเนี่ยเราเชื่อว่ามันเป็นแป้งใช่ไหมครับแต่ความจริงถ้าเกิดไปดูจริงๆเนี่ยในข้าวเนี่ยมีโปรตีนประมาณ 7% นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราทานข้าวเข้าไปเนี่ยส่วนเป็นแป้งก็สามารถย่อยเป็นน้ำตาลโอเคนะเรื่องนึงแต่ส่วนที่เป็นโปรตีน 7% เนี่ยพอออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะถูกย่อยในตั้งแต่เริ่มในปากเนาะก็ถูกย่อยด้วยเอนไซม์ในกระเพาะอาหารใช้ได้เป็นเปปไทด์เล็กๆเปปไทด์เหล่านี้ถ้ามีขนาดเล็กพออาจจะสามารถถูกดูดซึมเข้าไปในข
ผ่านลำไส้เล็กเข้าไปในกระแสเลือดได้นะครับก็จากงานวิจัยที่ผมเพิ่งทำจบไปเนี้ยเราพบว่ามีข้าวบางสายพันธุ์ครับแล้วผมก็ลองเอาข้าวเหล่านี้มาหุงให้สุกก่อนหุงสุกเสร็จปั๊บแล้วก็ลองดูว่าเทปไทด์ที่เกิดขึ้นมาจากการย่อยด้วยเอนไซม์เรียนจากธรรมชาติเลยคือเรียนแล้วลองดูว่ามันมีฤทธิ์อะไรไหมซึ่งเราพบว่าข้าวบางพันธุ์เนาะนอกจากรสชาติอร่อยแล้วเนี่ยยังมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียหลายชนิดนะครับแล้วก็มีฤทธิ์ต้านการเจริญของสมองนั่นอีกด้วยครับผมเว้นว่าบางพันธุ์นะครับบางพันธุ์อันนี้ข้างบางพันธุ์นะครับอันนี้บอกได้ไหมคะว่าเป็นพันธุ์ไหนอันนี้มันเป็นแต่ว่ายังอยู่ในระหว่างการวิจัยครับก็กำลังรอที่จะทดสอบอีกครั้งหนึ่งครับฮะน่าสนใจมากเลยนะคะพี่แก้วใช่ค่ะแล้วก็เราได้รับมียอดผู้ชมใน Facebook Live จำนวนมากเลยนะคะแล้วก็ที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นคือพี่เอ็มน่าจะต้องเป็นเซเลบริตี้ของสวทช.แล้วค่ะเพราะเราขนาดนั้นเข้ามาตั้งแต่ก่อนเริ่มไลฟ์อีกนะคะมีคำถามเข้ามาจากคุณปุ๊กอัจฉรานะคะนี่เพิ่งเข้ามาบอกว่าอาหารเป็นยาเราต้องทำการประเมินไหมคะว่าต้องทานแค่ไหนถึงจะเหมาะสมคำถามดีมากครับเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ผมทำได้ก็คือผมทราบแต่ว่าในอาหารในเช่นในข้าวพันธุ์เนี้ยถ้าเกิดผ่านการย่อยได้ก็แต่อันนี้นะครับสิ่งที่ถัดมาที่ต้องทำก็คือต้องพิสูจน์ซ้ำครับว่าในเปปไทด์ชิ้นนี้เนี่ยมีเป็นพิษหรือเปล่าก็คือต้องไปทดสอบทั้งในเซลล์ระดับเซลล์ก่อนเนาะแล้วถึงไปทดสอบในระดับสัตว์ทดลองนะครับเพื่อดูว่าปริมาณเปปไทด์ขนาดไหนที่ไม่เป็นพิษกับเซลล์และกับสัตว์ถึงจะสามารถคำนวณกลับมาได้ว่าควรจะทานข้าวพันนี้มากน้อยเท่าไหร่กันแน่นะครับแต่ผมเสริมนิดนึงครับว่าสิ่งที่ผมคิดเนี่ยเป็นอาหารเป็นยาครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าใช้อาหารเป็นยารักษาโรคเนาะเอาเป็นว่าให้อาหารเป็นยาป้องกันไว้ก่อนดีกว่าป้องกันโรคป้องกันการเกิดโรคครับใช่มีคำถามอื่นอีกไหมคะตอนนี้ยังไม่มีอ๋อมีท่านคุณดิบสุขภัทรนะคะขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดนะคะสอบถามมาว่าดร.เอ็มจะมีเอกสารประกอบให้ทางท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังได้เอาไปศึกษาเพิ่มเติมได้ไหมคะอาจจะเป็นภาพสไลด์ที่ยินดีครับค่ะก็เดี๋ยวสามารถให้สไลด์กับทางทีมงานนะทีมงานสามารถที่จะให้เขาดาวน์โหลดได้ครับก็ทางงานเดี๋ยวรบกวนคุณดิบสุขภัทรรบกวนรอสักครู่นะคะเดี๋ยวทีมงานจะแชร์ไฟล์ให้ค่ะค่ะมาต่อเลยจริงๆมีคำถามเพิ่มเติมเป็นเด็กที่สงสัยเลยวันนี้ค่ะเชิญครับอย่างที่พี่เอ็มพูดเมื่อกี้ค่ะว่ามันมีสามารถเป็นมีฤทธิ์ต้านทานโรคมีฤทธิ์ป้องกันมะเร็งได้เนี่ยคำว่าการว่ามีฤทธิ์เนี่ยมันคือกลไกอะไรที่เปปไทด์หรือที่โปรตีนเข้ามาทำในร่างกายเราเพื่อให้เราสามารถอะไรแบบต่อสู้หรือว่าเป็นมะเร็งช้าลงเนาะเอางั้นละกันคือเขาไม่ได้บอกว่าเป็นก็คือถ้าผมคิดนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่เราทำก็คือเราทำในหลอดทดลองเนาะเราเลี้ยงเซลล์มะเร็งหรือเลี้ยงเซลล์แบคทีเรียไว้นะครับก็เราเอาเปปไทด์จากข้าวหรือจากผักหรือจากอาหารที่ใส่ลงไปพบว่ามันสามารถจะต้านมะเร็งได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เราคาดว่าเปปไทด์เหล่านี้ถ้ามันสามารถที่จะผ่านลำไส้เล็กเข้ามันกระแสเลือดได้เนี่ยมันควรทำหน้าที่เดียวกันแต่อย่างที่คุณชลาได้พูดถึงก็คือเรายังไม่ศึกษาลึกถึงขั้นอยากว่าเป็นพิษหรือเปล่าครับควรต้องศึกษาต่อเพิ่มอีกนิดนึงครับก็ยังต้องให้เวลาอีกนิดนึงครับใช่การวิจัยหน่อยนะคะค่ะแล้วก็ขออนุญาตถามว่าทางเหี่ยมอะค่ะมีแรงบันดาลใจยังไงกับเรื่องเหล่านี้ที่ได้เข้ามาทำงานแรงบันดาลใจหลักๆก็คือพอดีผมอ่านหนังสือเยอะนะครับแล้วก็พอดีว่าผมมีโอกาสได้เจอกับนักวิจัยนักวิสัชเก่งๆในสวทช.เยอะมากนะครับเราก็อยากเป็นส่วนนะครับที่จะผลักดันขึ้นมาด้วยวิทยาศาสตร์นะครับแล้วพอดีโชคดีที่ว่าผมมีทีมงานจากหลายเยอะมากและในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี้ยก็ทุกคนก็จะบอกว่าอายุของพวกเขาแม้กระทั่งผมเองก็อายุมากขึ้นแล้วเราไม่อยากทานยาเยอะนะครับแล้วทำไงกับมันดีนะครับนี่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้รู้สึกว่าเอาวิทยาศาสตร์มาจัดการกับการรักษาโรคคงยากมันเนี่ยใช้อาหารแทนได้ไหมครับอันนี้เป็นที่มาของคำว่าใช้อาหารเป็นยาป้องกันนะครับเหมือนที่เขาบอกว่าทานอาหารพื้นบ้านเนาะทานผักให้สมดุลและหลากหลายสิ่งเหล่านี้มันก็จะมาช่วยเป็นเครื่องป้องกันให้เราห่างพ้นออกจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้อีกนะคะนาราใช่จริงค่ะ
ถ้าเกิดว่าท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมจริงก็ยังมีเวลาอยู่อีกนิดหน่อยนะคะสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญดร.เอ็มมานั่งอยู่กับเราในวันนี้แล้วค่ะโอกาสนี้ไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าจริงๆคำว่าเปปไทด์เนี่ยตอนแรกก่อนที่จะมาเริ่มพูดคุยกับดร.เอ็มวันนี้เรามีคำถามเยอะเนาะไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าเปปไทด์คืออะไรเคยเห็นแต่ในโฆษณาซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันใกล้ตัวเราขนาดนี้เลยเหรอค่ะถ้าเกิดไล่ฟังนิดนึงถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องพืชมาดีผมทำเรื่องข้าวมานานละ10กว่าปีละวันนี้เนื่องจากว่าตอนนี้มีภาวะของ climate change นะครับภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเยอะมากทำให้ร้อนแล้งน้ำท่วมนะครับตอนนี้ทำให้ส่งผลต่อการผลิตข้าวเนี่ยมีปัญหาก็เราก็ได้คุยกับทั้งวิจัยทั้งสวทช.เองทั้งมหาลัยเนี่ยบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นเนี่ยเราจะหาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการทนร้อนทนแรงใหม่นะครับเพราะเนี่ยเราก็จะคุยกันเสร็จเราไปหาพันธุ์ข้าวครับซึ่งสามารถขึ้นได้ในที่ภาวะร้อนมากแรงมากหรือทนหรือเค็มมากๆนะครับเสร็จเราก็มาหาโปรตีนพอหาโปรตีนนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเราพบว่ามันมีไอ้พวกข้าวพันธุ์ที่ทนร้อนทนแรงแล้วก็ทนเค็มได้เนี่ยมันมีโปรตีนอยู่ชุดหนึ่งนะครับซึ่งแตกต่างไปจากพันธุ์ที่ไม่ทนเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราจะเอาโปรตีนชุดนี้ไปพัฒนาเป็นการตรวจหาว่าข้าวพันธุ์ที่ทนพวกนี้จะต้องมีโปรตีนชุดนี้นะครับซึ่งจะไปช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวในอนาคตเพื่อให้ข้าวที่ไปกลายเป็นซุปเปอร์ไรซ์สามารถจะทนได้เกือบทั้งหมดแต่อันนี้จะมีอันนึงก็คือจะต้องอร่อยด้วยนะครับเพราะนั้นก็ต้องผ่านกระบวนการนี้ต่อไปครับผมคำว่าอร่อยด้วยนี่มันคือในเชิงวิทยาศาสตร์เราต้องทำยังไงอะคะในเชิงวิทยาศาสตร์ก็ต้องมาลองดูว่าง่ายสุดครับคือให้คนชิมครับคนก็ต้องชิมว่ามันนุ่มมันหนึบแล้วก็มันมีอะไรนะเทสเจอร์ที่อร่อยไหมครับอันนี้แหละครับก็คือจะต้องให้คนชิมก็หลายคนชิมครับแล้วก็เขาก็ให้คำตอบทางQuestionnaireมาว่าเขาชอบไหมกลิ่นเป็นยังไงบ้างรสชาติเป็นยังไงบ้างแล้วมันนุ่มไหมครับและอย่างตัวที่บอกว่าอร่อยนะคะมันจะมีโปรตีนเป็นชุดอยู่ในนั้นหรือเปล่าครับก็จะมีพวกนี้จะมีเปปไทด์เป็นหลักนะถ้าเกิดเป็นกลิ่นเป็นรสครับจะมีเปปไทด์หรือมีสารที่บางตัวที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นรสเช่นเดียวกันครับซึ่งเราก็สามารถสกัดออกมาได้ใช่ครับโอ้เราก็จะรู้ว่าแบบเฮ้ยอะไรที่มันแอบอยู่ในนั้นข้าวไทยจะต้องอร่อยที่สุดใช่ไหมคะทนแรงทนเค็มทนทุกอย่างด้วยเยี่ยมไปเลยทนฝนด้วยครับด้วยก็มีก็เหมือนกันครับทนน้ำท่วมต้องก่อนน้ำท่วมไม่ทนน้ำท่วมเนาะทนน้ำท่วมใช่ค่ะใช่ค่ะรากไม่ตายเร็วอะไรอย่างเงี้ยตะกี้เราผมพูดถึงข้าวเนาะยังไม่พูดถึงวัวเลยเนาะจำได้เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยผมขึ้นไปที่มหาลัยขอนแก่นนะครับไปคุยงานวิจัยกับอาจารย์เรื่องวัวค่ะแต่ว่าเฮ้ยอาจารย์สนใจวัว2สายพันธุ์พันธุ์นึงทนร้อนพันธุ์นึงไม่ทนร้อนค่ะยังอยากทราบว่าถ้าเขาต้องการจะปรับปรุงพันธุ์เนี่ยก็อยากได้โมเลกุลเครื่องหมายเพื่อดูว่าอะไรถ้าเกิดโมเลกุลโปรตีนตัวเนี้ยมันจะต้องทนร้อนแน่นอนนะครับอาจารย์ก็ลองเสริมตัวอย่างที่เป็นเลือดวัวทั้งทนร้อนไม่ทนร้อนนะครับน้ำลายเหงื่อปัสสาวะมาเราพบว่าในตัวอย่างทั้งหมดเนี้ยในวัวทนร้อนจะมีโปรตีนอยู่ชุดหนึ่งนะครับถ้ามีชุดเนี้ยมีวัวทนร้อนเท่านั้นหรือมีปริมาณสูงวัวทนร้อนและมีปริมาณต่ำในวัวไม่ทนร้อนซึ่งอาจารย์ก็ใช้โปรตีนชุดนี้ครับใช้ในการปรับปรุงพันธุ์นะครับก็คือทันทีที่ผสมวัวเข้ามาเสร็จปั๊บได้เป็นลูกใช่ไหมครับแล้วก็ลองดูว่าในลูกเขาเนี่ยลูกตัวไหนบ้างที่มีโปรตีนชุดนี้แล้วก็คาดเดาได้ว่าเขาน่าจะทนร้อนได้ครับก็คือใช้เทคโนโลยีโปรตีนเพื่อที่จะช่วยในการปรับปรุงพันธุ์วัวทนร้อนขึ้นมานะครับทีนี้เราต้องทำเป็นหลายๆเจเนอเรชั่นใช่ครับใช่ครับจะ make sure ว่าวิจัยอันนี้ประสบความสำเร็จใช่จนกระทั่งเราได้พันธุ์ที่คงที่นะครับเพราะฉะนั้นครับในข้าวเหมือนกันเนาะก็ต้องมีการผสมไปเรื่อยๆกระทั่งได้มาที่น่าจะไม่ผิดก็คือ7รอบถึงจะได้เป็นพันธุ์ที่นิ่งและคงที่พอที่จะสามารถจะไปใช้ได้งานได้จริงครับค่ะทีนี้ถ้าเป็นลิงค่ะหมายถึงว่าเราอยากจะรู้ว่าสมองเราอะฉลาดเราอยากจะมีความฉลาดมากขึ้นเราสามารถดูได้ไหมคะอาจจะใช้แบบลิงมาเจาะแล้วก็ดูเปปไทด์ของมันตัวนี้ฉลาดกว่าตัวนี้หรืออะไรเงี้ยค่ะอันนี้ถ้าเกิดเป็นความฉลาดนะผมคิดว่าเราก็ต้องมีการออกแบบการทดลองก่อนเนาะอย่างตอนนี้ผมจะไม่ค่อยมั่นใจแล้วแต่ถ้าเกิดว่าความจำอย่างเงี้ยความจำที่เขาใช้ก็คืออย่างเช่นให้หนูง่ายๆเลยหนูจะเป็นตัวทดสอบที่ดีที่สุดให้หนูลองเข้าเขาวงกตตอนแรกสุดที่เขาไม่ได้อาหารตัวนั้นเลยไม่ได้ยาตัวนั้นเลยเนี้ยเขาใช้เวลา10นาทีสมมติแต่วันที่เขาทานยาอาหารปั๊บเฮ้ย
ให้เวลาแค่8นาทีหรือไปเรื่อยๆก็เหลือ5นาทีอย่างเนี้ยแสดงว่าความทรงจำเขาดีขึ้นนะครับเนาะแต่ความฉลาดนี่ผมโทษทีครับผมไม่มั่นใจว่าจะวัดยังไงความจำก่อนแล้วความจำได้แน่นอนดีใจที่ไม่ใช่หนูนะครับหนูจะเป็นได้เหมือนกันตอนนี้อินบ็อกซ์คอมเมนต์ใน Facebook Live เราแทบจะระเบิดแล้วค่ะพี่เอ๋มีคำถามมากมายจากแฟนคลับของพี่เอ๋มนะคะก็รบกวนพี่เอ๋มตอบคำถามของคุณเซนโดเทียนซับก่อนเลยนะคะขออภัยถ้าชื่อผิดนะคะคุณเซนโดถามว่าไบโอโปรดักต์ของไทยเราที่กำลังวิจัยอยู่มีอะไรบ้างครับที่เป็นหลักๆไบโอโปรดักต์ไบโอโปรดักต์ค่ะไบโอโปรดักต์ทางด้านอะไรคุณเซนโดไม่ได้อธิบายเพิ่มอาจจะเป็นกว้างๆก็ได้ค่ะที่เพียงคิดว่าเป็นโปรดักต์ที่น่าสนใจน่าสนใจถ้าเกิดเป็นผมก็คือนะผมจะคิดถึงเรื่องข้าวก่อนนะตอนนี้เราก็มีพันข้าวแล้วแน่นอนนะครับหรือถ้าเกิดว่าการที่ใช้เปปไทด์หรือโปรตีนช่วยก็จะเป็นชุดคิดชุดตรวจสอบโรคนะครับทำไมล่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ชุดตรวจสอบโรคพวกนี้มักจะใช้แอนติบอดีก็คือใช้โปรตีนเป็นหลักในการตรวจสอบนะครับมันจะเป็นตรวจสอบโรคมะเร็งบางตัวหรือการตรวจสอบทารซีเมียพวกนี้ครับก็ใช้แอนติบอดีเป็นหลักค่ะถ้างั้นคำถามต่อเนื่องเลยค่ะจากคุณปุ๊กอัชรานะคะถามว่าพี่เอ็มสามารถใช้เปปไทด์ตรวจมะเร็งในระยะต้นได้ไหมคะมะเร็งชนิดไหนตรวจตามระยะตรวจในเจอในระยะแรกได้บ้างคะคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าเราอันนี้เป็นคำถามซึ่งทุกคนจะถามเสมอว่าเราจะเจอมะเร็งในระยะแรกได้ไหม1 2 3 4นะครับแต่โชคร้ายครับเราติดตามเราพยายามที่จะตามหาคนที่เป็นมะเร็งระยะต้นมาถ้าผมจำไม่ผิด6ปีนะครับปรากฏว่าในโรงพยาบาลสาธารณะของสาธารณะแห่งชาติเนี่ยเราจะแจกผู้ป่วยระยะ3กับ4เป็นหลักครับแล้ว1กับ2เนี่ยเราได้แค่2คน3คนนะครับซึ่งตอนนั้นเราพยายามที่จะไปหาว่าเฮ้ยถ้าเราทราบมาว่าคนป่วยเนี้ยมักจะมีพี่น้องเขาเนี่ยเป็นมะเร็งด้วยก็ไปตามแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้ครับทำให้ตอนนี้เนี่ยผมไม่สามารถที่จะได้มาร์กเกอร์โปรตีนหรือเปปไทด์ที่จำเพาะต่อมะเร็งระยะต้นได้ครับผมค่ะเพราะจริงๆคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะเร็งระยะ2 3 4แล้วนะคะก็จะไม่ค่อยมีใครที่แบบอยู่ในระยะต้นแล้วก็มาตรวจพบใช่ครับค่ะถ้างั้นไม่แน่ใจว่าทางน้องนารามีคำถามอะไรอยากถามพี่เอ็มอยู่ตอนนี้มั้ยคะไม่งั้นพี่จะไล่ตามแฟนคลับของพี่เอ็มลงเชิญไล่ตามแฟนคลับเลยค่ะได้ค่ะแฟนคลับท่านต่อไปนะคะคุณอู๋เอกพจน์นะคะบอกว่าเทคนิคน่าสนใจมากเลยครับขออนุญาตถามว่าเทคนิคนี้ใช้เวลานานไหมครับในการวิเคราะห์เปปไทด์แต่ละตัวอย่างเป็นวันเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนถึงจะทราบผลครับถ้าเป็นการวิเคราะห์ลายกิมเปปไทด์นะครับก็ใช้เวลาแค่ประมาณ1ชั่วโมงครับ1ชั่วโมงเนาะก็ถ้าเกิดว่าลายกิมเปปไทด์อย่างเช่นถ้าเป็นลายกิมเปปไทด์ของแบคทีเรียอันนี้มันสกัดง่ายครับชั่วโมงเดียวเสร็จแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของคนจะเป็นน้ำลายหรือเป็นเลือดอย่างเงี้ยเสียเวลาเพิ่มขึ้นสัก2ชั่วโมงครับก็คือประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็จะได้ผลเหมือนกันขึ้นแต่ว่าตัวอย่างที่ส่งมาเนี้ยมันจะมันเป็นเรียฟาร์ก็ตายออกมาง่ายหรือยากอย่างไรครับจะเข้าใจว่าส่วนที่เป็นระยะเวลายาวนานมากกว่าน่าจะเป็นข้อมูลหรือดาต้าเบสที่เราต้องมีมากพอใช่ไหมคะที่เราจะทราบว่าเจอตัวนี้แล้วคุณคือใครใช่ไหมคะโอเคค่ะคิงค่ะมาคนต่อไปช่วยมีน้อง Wondering Nanny นะคะก็ส่งคำถามมาค่ะแล้วก็สอบถามว่ารบกวนอาจารย์ช่วยให้คำตอบหน่อยนะคะว่าการใช้เปปไทด์ในน้ำลายในการวินิจฉัยโรคเนี่ยนะคะต้องใช้แซมเปิลจากผู้ป่วยขั้นต่ำเนี่ยมากน้อยขนาดไหนคะพอดีว่าตอนนี้น้องสนใจเรื่องที่จะทำกับโรคอุบัติใหม่อะค่ะเป็นโคเคสของผู้ป่วยตอนนี้ถ้าเกิดว่าต้องการแน่ๆเนี่ยผมจะใช้ประมาณน้ำลายประมาณอะไรนะ 3-4 หยดนะครับก็คือเคยตรวจโควิดใช่ไหมครับเนาะให้ประมาณนั้นแหละครับอาจจะมากกว่ากันนิดนึงเผื่อว่าจะต้องทำซ้ำเพราะว่าเวลาทำวิจัยเนี้ยก็ต้องทำอย่างน้อย3นะครับเพราะนั้นเราก็จะต้องการคำมั่นใจก็มากกว่าที่ตรวจโควิดสัก3เท่าครับผมน้อยมากเลยอ่ะใช่ค่ะเพียงแค่นั้นเราก็สามารถทราบได้แล้วครับผมนี่ฟังแล้วเหมือนในหนังอนาคตเลยเนาะที่แบบว่าสามารถตรวจจากสารคัดหลั่งเราทราบได้เลยว่าในร่างกายเรามีอะไรผิดปกติบ้างนะแต่จริงๆมันน่ากลัวตรงที่คือไม่รู้สิมันก็จะเป็นภาพบวกกับภาพลบนะถ้าสมมติว่าเราไปทำอะไรผิดแล้วเราจะต้องแบบหาว่าผู้ร้ายผิวภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านต่อไปท่านต่อไปเชิญน้องนาราได้เลยคุณวลัยพรนะคะทิพย์บรรทมนะคะ
ต้องขออภัยด้วยถ้าอ่านชื่อผิดนะคะก็สอบถามว่าอยากให้ดร.ช่วยยกตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถออกสู่ตลาดได้จริงนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ผลิตนะคะในความเป็นไปได้ของตลาดต่อไปในอนาคตค่ะในอนาคตก็คือผมคิดว่าเทปตาครับน่าเทปตาน่าจะใช้เป็นสิ่งที่เป็นโมเดลได้ง่ายๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเทปตาสามารถเตรียมได้ง่ายกว่านะครับแต่บางทีเนี้ยถ้าเกิดใช้เทปตาอย่างเดียวตัวเดียวจะมีปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตนะครับถ้าไอต้องมาใช้มิกเซอร์ของเทปตานะครับว่าอย่างเช่นเคยรู้จักคำว่าเวย์โปรตีนไหมเองก็คือการที่จะเอาโปรตีนมาย่อยซึ่งการย่อยโปรตีนคือแค่ได้เป็นเปปไทด์แต่คราวนี้เปปไทด์มันเยอะมากไงครับก็เลยกลายเป็นที่ว่าเป็นเปปไทด์เป็นมิกซ์เจอร์หรือมีเรียกว่าเป็นโปรตีนไฮโดรไลเซตก็ให้ตรงนั้นนะครับเป็นตัวใช้ในอุตสาหกรรมหรือไปใช้ในการทางการแพทย์แทนครับผมอันนั้นผมบอกว่าไอตัวที่เป็นไฮโดรไลเซตน่าจะเป็นอนาคตที่จะสามารถประยุกต์ใช้ได้เลยในยิ่งในด้านอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เนาะเพราะว่าตัวไฮโดรไลเซตเนี้ยแน่นอนครับว่าทันทีที่พอเราได้ไฮโดรไลเซตปั๊บเนี่ยสามารถต้านแบคทีเรียใช่ไหมมันต้านความร้อนไหมมันสามารถทน pH ไหมถ้าเกิดมันทนแล้วยังมีฤทธิ์อยู่เนี่ยก็สามารถผสมกับอาหารสัตว์แล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับสำหรับเรื่องเวโปรตีนเนี่ยจริงๆแก้วเป็นคนทานเวโปรตีนเกือบทุกวันเลยเพราะเป็นคนออกกำลังกายอย่างบ้าคลั่งเนาะแสดงว่าในสมมติไอโซเลตเตอร์เวโปรตีนที่พวกนักกีฬาชอบดื่มหรือว่าเอามาชงดื่มเนี่ยค่ะตัวนั้นเนี่ยมันสามารถเบรกดาวน์เป็นเปปไทด์ด้วยไหมได้ครับก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถรับเปปไทด์เข้าสู่ร่างกายได้เหมือนกันใช่ครับค่ะดีเลยตอนนี้มี FC ตัวจริงแล้วค่ะที่บอกว่าดีแค่ตัวเองประชุมวัดนะคะไม่แน่ใจเป็นน้องในแลบหรือเปล่าอันนี้อาจจะขอ KPI เพิ่มแล้วกันมาคอมเมนต์เป็น FC ใน Facebook Live นะคะน่ารักจริงๆถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ยังมีเวลาอีกนิดหน่อยนะคะยังพิมพ์เข้ามาได้แล้วก็เมื่อกี้ทางทีมงานได้โพสต์ลิงก์เพื่อดาวน์โหลดสไลด์ที่เป็นข้อมูลงานวิจัยของดร.เอ็มไว้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปดาวน์โหลดออกมาได้เลยนะคะแล้วก็จริงถ้างั้นที่ดูยังไม่มีคำถามเข้ามาเพิ่มเติมนะคะถ้างั้นเดี๋ยวยังไงแก้วขออนุญาตถามเป็นคำถามสุดท้ายเลยละกันนะคะเพราะว่าเวลาเราก็กระชันเข้ามาทุกทีแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าจะผ่านไปได้เร็วขนาดนี้ข้อมูลแน่นมากจริงๆค่ะพี่เอ็มถ้างั้นแก้วขอให้รบกวนพี่เอ็มฝากอะไรสักนิดหน่อยให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังหรือว่าจะเป็นน้องนักวิจัยรุ่นใหม่ที่แบบเขาก็กำลังมีไฟเลยอยากจะประสบความสำเร็จหรืออยากจะเห็นผลการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยอย่างพี่เอ็มบ้างค่ะรบกวนฝากสักนิดหนึ่งดีไหมคะก็คือผมคิดว่าจากประสบการณ์ผมนะครับคือบางทีเนี่ยในตอนแรกสุดที่ทางวิจัยเรายังไม่ทราบกันว่าเราเนี่ยเหมาะกับงานอะไรเราควรจะใช้งานแบบไหนอย่างแรกสุดก็คือต้องไปหาโจทย์ครับง่ายๆเนาะไปนำตัวเองไปพรีเซนต์งานเพื่อที่จะลองดูว่างานแบบนี้มีใครสนใจบ้างเสร็จแล้วเนี่ยถึงจะพอเราเริ่มมีคอนเนคชันนั่นแหละครับเราก็ค่อยสร้างสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้ผลึกความคิดว่างานจะเราควรทำแบบนี้แล้วเราควรพัฒนาเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์นี้ขึ้นมานะครับซึ่งงานทั้งหมดที่ผมทำมาเนี่ยก็คือ15ปีนะครับถึงจะได้ตกผลึกขนาดนี้เพราะนั้นต้องเริ่มต้นจากไปหาโจทย์ก่อนแล้วกำลังตกผลึกภายในห้องแลบห้องวิจัยหาเทคโนโลยีเพื่อซัพพอร์ตนั้นนะครับอาจจะมีการลองผิดลองถูกได้นะครับมันไม่ถูกเสมอไปมีผิดบ้างถูกบ้างสุดท้ายเนี่ยเราประสบการณ์ทั้งหมดเนี้ยเอามาสร้างเป็นเทคโนโลยีหลักและเพื่อตอบโจทย์ทั้งหมดได้ครับผมค่ะคือต้องออกไปพูดคุยเพื่อหาโจทย์ใช่ไหมคะเพื่อให้เราทราบความต้องการจริงๆของตลาดแล้วก็ของชุมชนหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากนั้นก็ใช้ความเชี่ยวชาญของเราเนี่ยเข้าไปพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ได้เป็นโซลูชันนั้นออกมาให้ได้ครับเยี่ยมเลยค่ะใช่แต่ก็มีที่พี่เอ็มพูดเนาะว่าแบบเราจะต้องกลับมาหลังจากที่เราไปหาข้อมูลมาแล้วเราก็มาตกผลึกก่อนนะคะว่าเหมือนจริงๆแล้วเราต้องการอะไรกันแน่จากตัวนี้นะคะแล้วก็ลองผิดลองถูกอีกที่พี่เอ็มมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ 2-3 ปีนะคะ15ปีนะคะค่ะแล้วก็ท้ายนี้ค่ะดิฉันก็ต้องขอบคุณค่ะพี่เอ็มมากดร.สิทธิรัตน์รอยตระกูลนะคะหัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีโปรตีโอมิกส์เชิงหน้าที่นะคะจากไบโอเทคสวทช.ค่ะแล้วก็ขอบคุณค่ะที่มาร่วมถอดรหัสไขกุญแจการทำงานของนักวิจัยไทยนะคะที่นำความรู้ความเชี่ยวชาญไปสู่การสนับสนุนและก็ช่วยเหลือในสิ่งต่างๆในส่วนต่างๆนะคะ
ซึ่งนักวิจัยสวทช.นะคะเราทำงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะและก่อนหน้าที่จะจบรายการนะคะดิฉันแล้วก็ทีมงานนะคะเรามีแบบประเมินการจัดกิจกรรมค่ะเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งหน้าและครั้งต่อๆไปนะคะโดยที่ทางทีมงานนะคะเราจะสุ่มรายชื่อผู้โชคดีค่ะรับแก้วน้ำคลองที่ระลึกจากสวทช.นะคะจำนวน 3,000 เท่านั้นเพียงแค่คุณสแกนนะคะ QR code ข้างล่างเนี้ยนะคะข้างล่างตึ้งๆถึงไหนเนี่ยตรงนี้ค่ะเอ้ยตรงนี้เอ้ยตรงนี้ตรงนี้แหละค่ะที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะแล้วก็กดลิงก์นะคะทางทีมงานนะคะก็จะโพสต์ผู้ที่ได้ผู้ที่โชคดีนะคะนี่ค่ะแก้วน้ำเดี๋ยวนี้หิวน้ำกันไหมนะโพสข้อมูลนะคะรายชื่อผู้ที่โชคดีในแฟนเพจนะคะใน Facebook แฟนเพจนะคะของ NASA สวทช.ค่ะค่ะก็อย่าลืมสแกน QR code แล้วส่งเข้ามานะคะลุ้นรับแก้วน้ำสวทช.มีหลายสีนะคะค่ะแล้วนาราคะแล้วเราก็จะกลับมาพบกันใหม่นะคะในวันอังคารที่26กรกฎาคมค่ะอังคารหน้านี้เองนะคะกับเรื่องราวของเบต้ากลูแทนมิติใหม่แห่งการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองค่ะจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะสำหรับการถอดรหัสงานวิจัยไขกุญแจสูตร BCG ค่ะซึ่งย้ำอีกครั้งนะคะว่า BCG เนี่ยเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศเราเจริญเติบโตแล้วก็กระจายโอกาสและรายได้ค่ะด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะ BCG เนี่ยจะช่วยสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการนะคะหรือที่เราเคยได้ยินคุ้นหูกันว่าทำน้อยแต่ได้มากค่ะค่ะและสำหรับวันอังคารหน้านะคะเราก็จะกลับมาพบกันเวลาเดิมค่ะ10นาฬิกาถึง10นาฬิกา40นาทีนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage นักด้านสวทช.ค่ะแล้วก็ทุกท่านยังสามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะทางช่องทาง YouTube NASA Channel นะคะ NASA Podcast ในแอปพลิเคชัน Spotify นะคะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะนาราทาง www.nasachannel.tv ค่ะใช่ค่ะนักวิจัยสวทช.เราทำงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอ๋มมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะแบ่งปันเรื่องราวน่าสนใจมากๆให้กับเราฟังกันวันนี้นะคะและต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ